สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการตั้งค่านะครับเกรดลูฟี่ XF นะครับสำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลนะครับว่าเราจะเซตตรงไหนบ้างนะครับตอนแรกเราต้องการเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับโดยการกดปุ่มกลางเข้าไปนะครับจะได้การตั้งค่าระบบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มกลางด้านหลังเกรดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้หน่วยนะครับเราจะต้องมาตั้งตรงหน่วยตรงนี้นะครับสำหรับรถที่เป็นดีเซลหรือเบนซินนะครับหลังจากได้หน่วยตรงนี้แล้วให้กดปุ่มกลางเข้าไปจะได้แถบสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับให้เรามาปรับตรงนี้นะครับตรง KPA ตรงนี้นะครับ KPA ตรงนี้ก็หมายถึงเครื่องยนต์เบนซินนะครับโดยเกรดมาจากโรงงานจะตั้งเป็นเบนซินอยู่แล้วถ้าเป็นเบนซินก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับแต่ถ้าเป็นดีเซลนะครับตรง KPA ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น PSI นะครับโดยการกดปุ่มบนครับเห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็น PSI ก็คือดีเซลถ้าเรากดปุ่มอีกทีนึงจะเป็นเบนซินแบบนี้นะครับถ้าเป็นดีเซลก็คือกดไปเป็นดีเซลใช้เป็น PSI นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มกลางแช่ไว้ครับแล้วจุดอีกจุดนึงที่ต้องเปลี่ยนนะครับให้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาหาคำว่านะครับประเภทเชื้อเพลิงนะครับประเภทเชื้อเพลิงตัวนี้นะครับมันจะเป็นน้ำมันเบนซินอยู่เห็นไหมครับให้เรากดปุ่มกลางเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งจะได้แถบสีเหลืองเช่นกันนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มบนครับจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันดีเซลเห็นไหมครับสำหรับรถดีเซลให้แก้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเบนซินก็กดใช้น้ำมันเป็นเบนซินอย่างนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มกลางแช่ไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่ไว้นะครับเพื่อออกจากเมนูกดปุ่มกลางแช่ไว้อีกทีหนึ่งครั้งนะครับก็จะแบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับรถดีเซลนะครับลองทำดูนะครับสวัสดีครับ